สวัสดีครับผมไบจากเซียร์ชาแนลครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปจัดไลฟ์กันอย่างง่ายๆนะครับที่ร้านบอร์ดเกมพอดีเหมือนพี่โอ๊ตที่เขาทําร้านบอร์ดเกมเป็นคาเฟ่บอร์ดเกมอยู่เขาจะจัดไลฟ์พูดคุยกับแฟนเพจเรื่องเกมอัปเดตเกมใหม่หรือซัมติงไม่รู้เนื้อหานะครับวันนี้ก็เลยจะไปไลฟ์ให้แล้วก็จัดกระเป๋าไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะเอาไปแค่กระเป๋าอุปกรณ์การถ่ายไลฟ์แล้วก็ขาตั้งกล้องแค่นั้นนะครับมีอะไรบ้างมาดูฮะอ่ะกล้องที่เราเอาไปนะครับเนื่องจากผมชอบร้านพี่โอ๊ตมากสวยนะครับกล้องจะเอาไปถ่ายก็ต้องสวยที่สุดตัวนี้คือ Panasonic Lumix S1H นะครับแล้วก็ติดกับเลนส์24-105เดี๋ยวผมจะเอาตัวเนี้ยเป็นกล้อง close up 1ตัวแล้วก็อีกตัวนึงเป็นกล้องกลางเป็นกล้องเมนนะครับก็คือ Lumix GS6 กับเลนส์ Leica 10-25 F1.7 นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ตัว S5 มีตัว power bank เอาไว้ชาร์จแบตชาร์จไปใช้ไปนะครับส่วน GS5 เนี่ยมันจะมีตัวอะแดปเตอร์ต่อไฟตรงของมันอยู่แล้วนะครับก็เอาไปอันนึงแล้วก็พระเอกของเราครับ YOLO BOX PRO YOLO BOX PRO ตัวนี้มี3 HDMI นะครับแต่ว่าผมใช้แค่2ก็พอนะครับร้านพี่โอ๊ตเน็ตแรงอยู่แล้วมีขาตั้งกล้อง Manfrotto Pixie Evo ไปตัวหนึ่งอันนี้เอาไปติดกับ YOLO BOX PRO นะครับแล้วก็ไมค์1ชุด Sennheiser B-Link 900นี่ไมค์อยู่นี่แล้วก็มีสายอยู่ข้างใน2ชุดเนี่ยจริงๆมีแค่นี้หมดแล้วที่เหลือจะเป็นสาย HDMI ครับจริงๆใช้แค่2เส้นเพราะว่าเจ้ากล้อง2ตัวนี้มันต่อแบบ HDMI หัวใหญ่ Type A นะครับเส้นประมาณ5เมตร2เส้น5เมตรนะครับ2เส้นเส้นยังใหญ่เลยแล้วก็มีเส้นสำรองอีก1เส้นจบแค่นั้นจริงๆกล้องมันใหญ่นะเนี่ยไม่งั้นยัดกระเป๋าได้ลงนะครับอ่ะกระเป๋าตัวนี้คือ Manfrotto Spin 55นะครับปกติเนี่ยผมจะยัดขาตั้งกล้องลงไปเนี่ยได้อันนึงเลยแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เอากล้องที่ใหญ่มากแล้วก็เลนส์ใหญ่มากไปนะครับก็เลยยัดไม่ลงนะฮะแค่ยัดสาย HDMI เข้าไปได้นี่ก็สุดยอดแล้วนะครับสายเนี่ยมันเป็นสายอ่อนนะครับดังนั้นเราสามารถใส่เข้าไปที่ด้านในตรงนี้ก็ได้หรือจริงๆแล้วผมไม่ใส่อะผมไม่ได้ใส่เข้าไปในซิปพวกนี้เลยนะครับผมก็วางมันไว้บนนี้เลยดื้อๆเลยนะครับแล้วก็คือมันเป็นพื้นที่ผ้าอยู่แล้วอะปิดตรงนี้ไปแล้วก็พับเก็บจบอ่ะก็เป็นชุดกระเป๋าเดินทางใบเดิมที่ผมเอาไปเที่ยวเชียงรายมาจริงๆยังใส่โน้ตบุ๊กไปได้อีกตัวนึงนะแต่ว่าผมกำลังลังเลอยู่ว่าเอาไปดีไหมเอาไปสำรองก็ได้เดี๋ยวเอาโน้ตบุ๊กไปสำรองตัวนึงนี่ข้างหน้านะครับนี่ใส่กระเป๋าเปิดแผงด้านหน้าออกมาเสียบโน้ตบุ๊กเข้าไปสไลด์เข้าไปปุ๊บได้พอดีแล้วเปิดกระเป๋าขึ้นมาอีกรอบครับใส่อะแดปเตอร์เข้าไปล้นละตอนนี้เริ่มล้นนะดูล้นนะครับแต่ถามว่ายัดได้ไหมยัดได้ครับอะไรก็ยัดได้ครับเมาส์ยัดเข้าไปตรงนี้ครับนี่การ์ดแคปเจอร์กีล่านะครับนี่มีรูของ power bank อยู่ตรงนี้สายใส่ได้อยู่แล้วนะครับปึ๊บเรียบร้อยปิดครับถ้าปิดกระเป๋าข้างในได้นะครับยังไงข้างนอกก็รอดนะครับเรายัดขาตั้งเข้าไปได้ป่าววะไม่ได้ละขี้เกียจถืออ่ะสรุปวันนี้ก็เอาไปแค่นี้กระเป๋าใบเดียวแล้วก็ถือขาตั้งไป2ขานี่ก็สะพายไปแล้วก็เอากระเป๋าใบนี้ไปใบหนึ่งจบไปฮะเริ่มจากอยู่ในร้านกันแล้วนะครับดูจากแสงแล้วเนี่ยไอ้ฝั่งเนี้ยคือย้อนแสงนะครับหน้ามืดเราถ่ายเข้าไปที่ร้านนู่นที่มันจะมีเคาน์เตอร์บาร์ดีกว่าแล้วก็เพื่อให้ละลายหลังแบบสุดๆเราก็เลยใช้โต๊ะตัวนี้เป็นโต๊ะไลฟ์เดี๋ยวให้พี่โอ๊ตกับเพื่อนพี่โอ๊ตนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเซตสเตชันผมอยู่ตรงโต๊ะนี้แค่นั้นแล้วก็กล้องอะไรก็คืออยู่ข้างหน้านี่เลยอยู่ใกล้ๆเลยวางติดๆกันเลยยิงไปแค่นั้นจบง่ายๆวันนี้ที่จะไลฟ์ที่ร้านพี่โอ๊ตนะครับเที่ยวมาวันนี้จะเป็น B-Free Light T-Way Advance นะ B-Free Light Advance T-Way นี่อ่ะเหมือนเดิมไอ้ตัวนี้มันเป็นฟิปล็อกนะครับก็ปลดทุกอันปลดทุกอันแล้วก็ปล่อยมันลงมาล็อกแต่ถามว่าจะต้องสุดขนาดนี้ไหมไม่ต้องนะครับเพราะว่าพี่เขานั่งนะครับไม่ได้ยืนดังนั้นหดไปข้อหนึ่ง
หดกลับมาก่อนข้อหนึ่งหดมาเราใช้พื้นที่แค่นิดเดียวนะจริงๆอาจจะต้องหดหัวลงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคนนั่งเนี่ยเขานั่งผมก็ต้องหดไอเซนเตอร์คอลัมน์เนี้ยลงมาก่อนปุ๊บอ่ะประมาณนี้พอเนี่ยคือระดับสายตามันอาจจะดูเตี้ยไปนิดนึงจริงมันสั้นแค่นี้เองเหรอใช่เหรอใช่โอเคใช่มานี้วางไว้คู่กันไอ้ขาตั้งตัวแรกเนี่ยเป็นขาตั้งภาพนิ่งนะครับไม่ต้องทำอะไรมันวางตั้งทิ้งไว้เฉยเป็นกล้องกลางกล้องกลางไว้ประมาณตรงนี้แล้วก็กล้องแคบแต่ทีนี้เนี่ยตอนไลฟ์เนี่ยผมนั่งทำงานคนเดียวนะครับดังนั้นเราจะแพนกล้องไปมายังไงในการนั่งทำงานคนเดียวเราก็ต้องเอาไอ้นี่ออกฮึบฮึบขยับโต๊ะตรงนี้มาชิดกับกล้องไว้โอเคปุ๊บแล้วก็โต๊ะตรงนี้ขยับไปลักษณะก็คือผมจะต้องสวิตช์อยู่ตรงนี้แล้วก็แผ่นกล้องไปด้วยดังนั้นไอ้2ตัวเนี้ยเอามาไว้บนโต๊ะมากลางบนโต๊ะเลยไม่งั้นไม่ถึงอ่ะกลางหดให้สั้นต่ำเตี้ยที่สุดวางบนโต๊ะสรุปปีฟรีไลท์นะครับตั้งตรงนี้ไม่ได้นะครับเราจะต้องปรับตรงนี้ให้มันกลางออกกลางออกสุดเลยครับนี่แหละคือประโยชน์ที่ขาที่กลางได้หดสัตว์รัสเซียต่ำเตี้ยแบบนี้ก็จะได้แบบนี้ต่ำกว่านี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้อ่ะปุ๊บมันจะได้ดูเป็นขาตั้งหน่อยแล้วก็หดตรงนี้ลงมาได้อีกนิดนึงโอเคอ่ะติดกล้องปุ๊บเอา power bank มาต่อโยโล่หน่อยครับเนี่ยครับพอติดเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ามันยังงึกๆขยับไปมาได้อยู่นิดหน่อยนะครับให้ดูข้อต่อทุกข้อว่ามันล็อกแน่นหรือยังถ้าล็อกแน่นแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มแน่นมันจะไม่ขยับละนะครับอ่ะแล้วเราก็แค่ปลดนิดเดียวเพื่อจะได้มันเป็นหัวแพนวิดีโอไปมาแค่นั้นอ่ะเนี่ยแหละแข็งแรงแพนซ้ายแพนขวาได้ต่อไปกล้องต้องต่อสายต่อไฟตรงนี่ตัวนี้ของ S1Hนี่เลยปึ๊บนี่อ่ะไม่ยากขยับมาครับอยู่ใกล้ๆปรับระดับน้ำให้ตรงปึ๊บเปิดกล้องซูมสุดเห็นลองไปนั่งสิแล้วเราก็ปรับให้เป็นซุปเปอร์35เพื่อให้มันครอบเข้าไปอีกจากปกติมันกว้างๆแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้ผมซูมสุดเข้าไปก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งถามว่าพอไหมยังไม่พอครับผมก็เปลี่ยนจาก image area เนี่ยจาก full เนี่ยปึ๊บปรับให้มันเป็นซุปเปอร์35ปึ๊บก็จะครอบเข้าไปอีกก็จะได้ภาพแคบละนี่นะจบมุมภาพตรงนี้ปึ๊บซูมครอบเข้ามาโยด Wi-Fi นะครับ Rabbit Hole Link Password มาเริ่มครับกดบวกครับเขียนไลฟ์สตรีมชื่อไลฟ์ว่าอะไรพี่โอ๊ตพูดคุยทักทายแนะนำเกมใหม่กันไป decision มีเกมใหม่มาแนะนำปึ๊บกด create ครับมาปึ๊บกดเข้าไปในโปรเจกต์ครับภาพมาแล้วติด1กล้องท่วนอีกกล้องไปไหนไม่มีใครเสียบ HDMI ที่2มาติดแล้วนะครับติดแล้วปึ๊บจิ้มไป HDMI 2โอเคเรียบร้อยรู้สึกหน้ามันมืดๆนะปึ๊บๆนี่ปรับให้สว่างนี่คนที่1คนที่2เน็กลองไปนั่งข้างๆเห็นหน่อยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นคลีนเอชดีไมค์ก่อนนะครับปึ๊บๆๆเนี่ยก็ตัดสลับได้โดยการจิ้มเอานะครับเป็นภาพกว้างภาพแคบภาพแคบปึ๊บเราก็สามารถแพนซ้ายแพนขวาได้ก็เป็นคนที่1คนที่2นะครับคนที่2อยู่นี่1 2ถ้าเกิดว่าเขาตั้งอยู่ระนาบเดียวกันแล้วเนี่ยครับปึ๊บออโต้โฟกัสเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้นะครับผมเปลี่ยนเป็นแมนนวลเลยปึ๊บแล้วมันก็จะชัดทั้งคู่เน็กเงยหน้าหน่อยสิเนี่ยแผ่นซ้ายแผ่นขวาแค่นี้เองง่ายๆแล้วกดตัดสลับเนี่ยแล้วกดตัดสลับไปที่กล้องกลางเพราะกล้องกลางอันนี้เก็บทุกคนอยู่แล้วนะครับเห็นไหมลองดูฟูลสกรีนเต็มจอชัดเจนทีนี้ที่เราจะไลฟ์ออกไปแล้วก็ไปที่เพจและปิดโฮเพจเดียวเหรองั้นก็ไปที่ Facebook ส่วนตัวผมนี่แหละเพราะผมเป็นแอดมินอยู่ไปที่เพจเมเนเจอร์ครับปึ๊บเลือกลงมาชื่อเพจว่า Rabbit Hole Board Game and Cafe กด Done มันจะขึ้น Ready นะครับต่อไปที่เหลือเราเทสเสียงก่อนนะครับเทสที่ไมค์ก่อนไมค์เนี่ยเราไปที่ลูกลำโพงนะครับป
ปุ๊บไหนไมค์ตอนนี้เปิดอยู่หรือเปล่าไมค์ยังไม่ได้เปิดนะไมค์ต่อเข้ากล้องสักตัวนึงดีกว่านะครับผมต่อเข้ากล้อง S1H แล้วกันอยู่ใกล้ๆนี้มันจะได้คุมง่ายๆปุ๊บไมค์เปิดยังบีดิง900ติดแล้วเริ่มจากเราต้องเช็คเสียงก่อนนะครับว่าเสียงเข้าที่ตัวกล้องแล้วก็เสียบหูฟังแล้วก็เทสสวัสดีครับ1 2 3อาจจะสังเกตว่ากราฟเสียงเด้งกราฟเสียงเด้งกราฟเสียงเด้งแปลว่าเสียงเข้านะครับเทสสวัสดีครับเนี่ยพอเทสเสียงว่าเสียงเข้ากล้องแล้วนะครับแล้วเราค่อยกลับไปเทสเสียงที่โยโลนะครับคือไล่เทสไปทีละจุดพอร์ตหูฟังมาก็เสียบเข้าที่พอร์ตหูฟังของโยโลเสียบพอร์ตหูฟังของโยโลไปนะครับปึ๊บเทสสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเสียงเข้าแต่มันไม่ได้เข้าจากไมค์ตัวนี้เราต้องเช็คก่อนมาดูที่หน้าจอครับตอนนี้เสียงมันเข้าจากไมค์วิวอินของ HDMI 1นะครับเพราะมันออนอยู่นะครับไม่ใช่ผมต้องเอาเสียงจาก HDMI 2นะครับปึ๊บกดออนที่ HDMI 2เทสสวัสดีครับเทสสวัสดีครับเข้าละจาก HDMI 2อย่างเดียวแต่บอกไว้ก่อนนะครับเสียงจากโยโลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะดังเกินนะครับดังนั้นผมจะชอบให้ลดลงมาสักเนี่ยประมาณลบ70เดซิเบลอ่ะมันจะเสียงกำลังพอดีเทสสวัสดีครับประมาณเนี้ยคือ0เนี่ยเสียงน้อยเสียงบรรยากาศเนี่ยเยอะต้องลดลงมาหน่อยนะครับแล้วแต่กล้องบางกล้องก็ประมาณนิดเดียวแต่กล้องของผมนี่จะประมาณนี้ลบ70เดซิเบลแค่นั้นที่เหลือก็ไม่มีซอสเสียงอื่นละเราไม่ได้เปิด AFV นะครับ AFV นี่ไม่ต้องกดเปิดนะครับจบที่เหลือก็คือเดี๋ยวรอเวลาเพื่อน VOS มาแล้วเดี๋ยวติดใหม่แล้วก็เดี๋ยวไลฟ์กันไปแล้วนะครับ1 2 3แป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งมันกำลังมาไหนเข้าเพจ Rapid Mobile Game and Party สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็เราไม่ได้มาคุยกันนานมากเลยเนาะตั้งแต่หลังโควิดมานิดนึงตรงนี้ก็ยังโควิดอยู่นี่ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับต่างกันที่ความกลัวแค่นั้นเองเราไม่ค่อยกลัวแล้วเราชินครับผมก็สำหรับวันนี้ครับมาพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆครับไม่กี่เรื่องมากมายก็อย่างแรกคือเรื่องเวลาเปิดปิดอันนี้ผมรับโทรศัพท์บ่อยมากเลยเปิดกี่โมงคะปิดกี่โมงคะอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ครับผมร้านเราเวลาเปิดปิดคือบ่ายณวันธรรมดาก็คือพุธพฤหัสศุกร์3วันนี้นะครับเปิดบ่าย3โมงถึงเช้งคืนเราปิดวันจันทร์อังคารครับผมแล้วก็ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ครับเราจะเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยงคืนประมาณนี้ครับผมเอาไว้เหมือนสถานการณ์มันพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเปิดตี2เหมือนเดิมเนาะแต่ตอนนี้อาจจะเป็นเท่านี้ไปก่อนเพราะว่าหลายๆอย่างหลายๆคนก็ยังมีความกลัวกันอยู่โอเคจบแล้วครับไลฟ์นานมากจบได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรภาพชัดเน็ตดีอันนี้ในกรณีที่เน็ต Wi-Fi ดีนะแล้วก็เราไลฟ์ตอนที่คนยังมาร้านไม่เยอะคนร้านพี่โอ๊ตเนี่ยร้าน Rapid Robot Game and Party เนี่ยจะมีคนมาเยอะช่วงเย็นๆนะครับอันนี้จริงๆผมมาตั้งแต่บ่ายแต่ก็แทนที่จะไลฟ์ตั้งแต่บ่ายคือเมามอยกันจนถึงบ่าย 3มาคนยังไม่เยอะก็ยังใช้ Wi-Fi ได้สบายๆนะครับแค่นั้นไอ้แบบเนี้ยผมทำหลายรอบแล้วแต่ว่าอยากจะทำให้เป็นโมเดลว่าจริงๆคนเดียวอ่ะไลฟ์2กล้อง3กล้องก็ได้นะแต่ว่าไอ้กล้องที่จะแพนอ่ะมันจะต้องอยู่ข้างๆคนสวิตช์คือผมก็นั่งสวิตช์ไปแล้วก็แพนกล้องไปก็ตัดสลับไปแพนไปอย่างเงี้ยมันก็ทำได้ด้วยตัวคนเดียวโดยที่อันเนี้ยจะไม่ได้มีขึ้นถ้ามีขึ้นโลโก้ขึ้นค้างไว้อ่ะคือไม่ได้ทำหน้าที่อื่นเพิ่มเพราะจริงๆแค่สวิตช์ตามเนื้อหานี่ก็เยอะละแล้วยังต้องคอยแพนกล้องจับนู่นจับนี่อีกจับหน้าบ้างจับเกมที่พี่เขายกขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับนะดังนั้นถ้าแค่นี้ทำคนเดียวได้เพราะว่าไอ้กล้องกลางตรงกลางอ่ะเราแทบไม่ได้ไปทำอะไรกับมันอยู่แล้วนะครับมันตั้งทิ้งไว้เฉยๆนะครับดังนั้นการเซตแบบนี้ด้วยโยโลบ็อกเนี่ยจริงๆมาแค่กระเป๋าใบเดียวอ่ะจบนะครับและยิ่งกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราคิดซะว่าผมสามารถยุบไอ้ขาตั้งกล้องตัวนี้ออกไปได้
คือคุณแค่หาขาตั้งกล้องตัวเล็กเนี่ยหา Pixie Evo อีกอันนึงอะมาตั้งเนี่ยไว้บนโต๊ะก็ถ่ายได้แล้วถ้ามันเตี้ยไปยืมบอร์ดเกมกล่องมาสักกล่องนึงวางตั้งขาตั้งบนกล่องบอร์ดเกมแม่งเลยจบเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนนั่งอะมาเราไม่ต้องใช้ขาสูงเลยนะครับเราก็ใช้ระดับสายตาซึ่งระดับสายตาแล้วเรานั่งคุมอยู่ก็คือโต๊ะนี่แหละก็จบเหมือนกันนะครับประมาณนั้นอ่ะแต่นี่ก็คือเอาชุดจัดเต็มมาก่อนนะครับแต่หัวแพนวิดีโอนี่จำเป็นจะต้องเป็นหัวแพนวิดีโอนะเพราะเราจะต้องแพนขึ้นแพนลงตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเนี่ยแพนขึ้นแพนลงแพนซ้ายแพนขวามันต้องเป็นหัวแพนที่นิ่งนะครับแค่นั้นนะอ่ะจบละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Yolo Box มันเหมาะเอาไปนอกข้างนอกสถานที่เพราะว่าเราไม่ต้องพกคอมพิวเตอร์มานะครับถึงผมจะพกมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็ตามนะจริงๆพกมาคือเหนื่อยเปล่านะครับเพราะว่าไลฟ์แบบนี้ไลฟ์ง่ายๆไลฟ์แป๊บเดียวนะครับแล้วก็เน็ตดีคือจบนะครับจำไว้อินเทอร์เน็ตต้องดีเน็ตดีคือทุกอย่างจบเพราะว่าสายอะไรพวกนี้ก็คือจริงๆไม่ต้องเอามายาวขนาดนี้ก็ได้แล้วเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ใกล้ๆโยโล่อยู่ห่างจากเนี้ยฟุตเดียวนะครับหาสายครึ่งเมตรมาหาสายประมาณครึ่งเมตรกับ1เมตร3เมตรไม่เกิน3เมตรอ่ะมาพอแค่นั้นถ้าเกิดว่าอยากเซอร์วิสหน่อยก็คือต่อ HDMI เนี่ยออกจอไปให้พี่เขาดูพี่เขาจะเห็นเรียลไทม์แต่จริงพี่เขาดูในมือถือได้อยู่ละดีเลย์นิดหน่อยนะครับอ่านคอมเมนต์เอาในนั้นอ่ะไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลน์หน้าเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวจะมีแนะนำบอร์ดเกมอีกเดี๋ยวผมก็มาไลน์ให้บิวต์อีกรอบหน้าอาจจะสลับเป็นกล่องแคปเจอร์อาจจะเป็นกล่องเจล่าดูโอที่มันจะมี2 HDMI input ก็ได้นะครับเดี๋ยวรอดูกันไปแล้วสวัสดีครับผมชอบที่สุดก็คือเนี่ยหักปุ๊บล็อกด้วยมือเดียวจบอ่ะไลน์จบไปไม่มีปัญหาภาพสวยงามนะครับ